ลายบีเก็เตรียมจะอัปเดตภาพรวมธุรกิจครึ่งปีแรกปี2566นะคะยอดผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นกว่า1 000, 000, ล้านรายโดยจะมีการชูร,ระบบ AI นะคะในการช่วยคัดกรองลูกค้าสินเชื่อพร้อมปักธงในการเปิดตัวโบกเกอร์ประกันในไตรามาส3ของปีนี้ค่ะเรื่องนี้นายธนาโพธิกรรมจรนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกสิกรไายจำกัดหรือลายบีเเปิดเผยว่า ในครึ่งปีแรกของปี2566ภาพรวมการดำเนินธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามแผนสะท้อนจากจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นมากกว่า1 000, 000, ล้านรายจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าทำให้ปัจจุบันนั้นก็มีผู้ใช้งานนะคะมากกว่า5.7ล้านรายขณะที่ปัจจุบันมียอดการปล่อยสินเชื่อรวมกว่า60,000ล้านบาทโดยทิศทางเติบโตต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ ส่วนหนึ่งก็มาจากระบบ AI หลังบ้านที่มีการคัดกรองลูกค้าอย่างแม่นยำพร้อมกันนี้ในครึ่งปีแรกของปี66ลาย BK ยังตอกย้ำการให้บริการที่มีมาตรฐานแล้วก็มีคุณค่าต่อลูกค้า ด้วยการคว้า6รางวัลผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินจากเวทีระดับโลกอย่างต่อเนื่องได้แก่3รางวัลจากงาน Retail Banker International Asia Trailblazer Award 2023 2รางวัลจากงาน Digital CX Award 2023และอีก1รางวัลนะคะจากงาน The ASEAN Banker Thailand Award 2023ค่ะ นายธนาบอกว่าในไตรามาส3ปีนี้ L ล n e BK ก็จะเปิดให้บริการโบกเกอร์ประกันเต็มรูปแบบบนลาย BK ภายใต้บริษัทกสิกรไลน์ Insurance b r เกอรซึ่งมีแผนสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับลูกค้าในช่วงแรกของการเปิดตัวอีกด้วยค่ะ